สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะเห็นพื้นแบบนี้ทุกคนน่าจะเดากันออกนะคะว่าเบสก็จะมาทำสรุปสอบซีรีส์ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบสเลือกเป็นธีมของ My Melody นะก็ใครเป็นแฟนคลับ My Melody นะคะอย่าลืมทำสรุปสอบของเราให้กลายเป็น My Melody ด้วยนะเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจของเราในการอ่านหนังสือมากขึ้นด้วยนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับการทำสรุปสอบของเบนนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายเลยของใกล้ตัวทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก paper tape masking tape นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษโน้ตนี่ My Melody เบนมีแบบเป็นบาสเกตนะคะก็จะสามารถทำแบบสไตล์เดียวกับคลิปแรกได้เลยนะแล้วจะมีกรรไกรมีกาวสองหน้านะคะมีพวก post it นะคะ post it เบนก็มีประมาณนี้นะที่เป็น My Melody นะคะคัดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเซตเขียนจดหมายมินินะคะตัวเซตเขียนจดหมายเนี่ยเบนจะใช้ประโยชน์จากตัวกระดาษโน้ตของเขาแล้วก็สติกเกอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นโพสต์อิทอีกอันนึงค่ะลืมไปไม่ได้เลยนะคะสำหรับตัวสติกเกอร์ My Melody นะคะแล้วก็จะมีตัว Decolat My Melody เบสใช้เป็นของ Y Collection ล่าสุดของ Sario เขาเลยนะคะแล้วก็จะเป็นพวกตัวกระดาษโน้ตของ Sario เบสมีอยู่ไม่เยอะมากนะคะสำหรับ My Melody ก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปทำพร้อมกันเลยค่ะมาเปิดหนังสือกันเลยนะคะก็เลือกหน้าที่เราต้องการทำสรุปสอบมาเลยนะแล้วก็ทำการเลือกนะคะพวกโพสต์อิทหรือว่ากระดาษโน้ตนะคะที่จะมาทำอย่างแรกสุดเลยเบสจะใช้เป็นโพสต์อิทตัวนี้นะคะเบสก็จะเอาตัวนี้ออกมาทำเป็นตัวหัวข้อใหญ่ค่ะเป็นหัวข้อใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบสใช้ตัวปากกาเมจิกสีดำนะคะหัวโตตัวนี้นะเขียนหัวข้อลงไปตรงนี้เลยค่ะต่อไปเป็นตัวเนื้อหาและกระดาษโน้ตกันเลยนะคะเบสเลือกเป็นอันนี้ละกันคอลเลกชันใหม่น่ารักนะคะมันจะมีอันไหนบ้างมีอันนี้มีอันนี้มีสีม่วงอันสุดท้ายเป็นตัวนี้นะคะเบสชอบตัวนี้ที่สุดเลยเอาตัวนี้ละกันนะคะหวานหวานเลยก็เดี๋ยวติดกาวเลยนะคะหลังจากที่ลงกระดาษโน้ตเรียบร้อยแล้วเราก็เขียนเนื้อหาเลยค่ะส่วนแรกจบไปเบสจะใช้ตัวเปเปอร์เทปปิดตรงนี้นะคะเพื่อแบ่งส่วนต่อไปค่ะฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเบสจะมาขึ้นหัวข้อใหม่ตรงนี้ค่ะไปทางด้านล่างทำเหมือนเดิมเลยนะคะทางฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะมาดูทางนี้กันบ้างนะคะก็จะเหลือทางพื้นที่ด้านซ้ายนะเห็นกันไหมพอดีว่าโต๊ะแบบวางกล้องแล้วแบบว่าเหลือพื้นที่น้อยมากเลยนะคะจะเหลือพื้นที่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเบสจะนำประโยชน์จากเซตเขียนจดหมายนะคะมินิไมเมโลดี้จะมีกระดาษน่ารักๆตรงนี้อยู่นะคะก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยแปะลงไปตรงพื้นที่ว่างตรงนี้เลยค่ะจะได้ใส่เนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนเนื้อหาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่จบเรื่อง
คือเบสเนี่ยจะไปต่อในส่วนของเนื้อหาเนี่ยใน EP ต่อไปนะคะก็คือจะเป็นอีกหนึ่งคอนเซปต์เลยก็คือจะเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์เลยทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องทำว่าจบเรื่องนี้นะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการตกแต่งซึ่งเบสชอบมากๆเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสรุปสอบซาริโอลายมายเมโลดี้ของเบนนะคะเป็นธีมของมายเมโลดี้น่ารักมากๆเลยนะคะก็สาววอกอย่าลืมไปทำตามกันนะคะคือเบสอยากจะบอกกับคนที่สะสมมานานแล้วเพิ่งจะเริ่มสะสมหรือว่ายังไม่ได้สะสมและคิดจะสะสมนะคะการที่เราจะต้องเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนกับของอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเบสอยากให้เราได้ผลตอบรับที่มันดีจากของสิ่งนั้นมาบ้างนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าเราเสียตังค์ไปอย่างเดียวแล้วไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนะนอกจากความสุขทางใจอย่างเดียวคงไม่พอนะคะสำหรับเบสเนี่ยเบสได้ประโยชน์จากการสะสมซาริโอก็คือซาริโอทำให้เบสอยากจะเรียนอยากจะอ่านหนังสือมากขึ้นและเบสก็เชื่อว่าทุกคนที่กำลังสะสมซาริโอเหมือนเบสตอนเนี้ยก็รู้สึกเหมือนกับเบสนะคะก็อยากจะให้ซาริโอเป็นแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือในการเรียนของเราทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรค่ะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเบสด้วยนะคะ